่วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP วันนี้มาจังหวัดบุรีรัมย์ครับพลาดไม่ได้ไปเยี่ยมชมสนามบอลแล้วก็นี่สนามแข่งรถไม่มีสักคันเลยเพราะว่าเขายังไม่มีการแข่งขันโอ้โหเครียดก็เลยแวะมาเลยดื่มที่ร้านบอมคาเฟ่หน่อยสวัสดีกันน้องแอนสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะได้เมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยแนะนำเลยครับช็อกโกชิโน่จาวาชิปค่ะหรือว่าทำยังไงเมนูนี้ใช้กาแฟเอสเปรสโซช็อตนะคะรวมกับซอสช็อกโกแลตค่ะนมข้นหวานครีมเทียมนมสดนะคะปั่นรวมกับช็อกโกแลตชิปค่ะเทใส่ถ้วยใส่คนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพค่ะออนท็อปด้วยวิปครีมโดยช็อกโกแลตชิปค่ะแล้วทานคู่กับอะไรครับบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะอร่อยครบเซตเลยค่ะโอ้ยดีเลยมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาเยี่ยมชมสนามบอลมาดูสนามแข่งรถนะฮะเสร็จแล้วแวะมาดื่มเครื่องดื่มได้ที่ร้านนี้ขนมอร่อยๆเยอะเลยบอมคาเฟ่ครับอยู่ตรงไหนครับน้องแอนอยู่ที่ถนนอินทรณรงค์ค่ะซอยแสนสุขใต้อาคารแสนสุขอพาร์ตเมนต์ค่ะครับผมแวะมาได้เลยวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับเอาไปทางร้านมาใช้1ชุดเลยนะครับปกติไปซื้อทั่วจากร้านไหนครับรุ่งพันธ์เบเกอร์ช็อปค่ะทางร้านไปมอบโชคต่อกันเลยครับวันนี้นะครับมาถึงแล้วร้านรุ่งพันธ์เบเกอร์ช็อปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมามอบโชคให้เลยเพราะที่ร้านมีสินค้าของ EPP ค่ะแล้วก็สแตนของพี่ตีอ้วนค่ะรับโชคไปเลยครับจาก EPP 2,000 บาทครับคุณแม่ขอบคุณแม่ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพคุณผู้ชมครับวันนี้บ้านตีอ้วนชวนหิวนะครับขอต้อนรับสาวเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวหน่อยค่ะสาวแย้เจดียาค่ะนี่คุณผู้ชมเพลงนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะยิ่งมีงานเทศกาลนะตึ้งกันทั้งเมืองตึ้งกันทั้งเมืองเลยวันนี้นี่อยากจะให้เต้นโชว์หน่อยนะอยากร้องเอาแน่นอนมาพี่ตีอยากร้องแบบนี้ต้องให้ลองแล้วต้องเต็มที่นิดนึงนะครับผมลองพัดตึ้งอ้าตึ้งอ้าตึ้ง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 เดี๋ยวมันลุยหมดเลยต้นยีนไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยแต่วันนี้ดูแบบว่าตึ้งไม่ค่อยเต็มที่ไม่สบายใช่ไหมมันนิดหน่อยอะค่ะคือแบบไม่สบายด้วยแล้วก็รู้สึกหิวอ่ะรู้สึกหิวไม่เป็นไรเรื่องหิวเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้ได้เออแต่มีคำถามอยากจะถามสาวแย้หน่อยนึงพี่เนี่ยเคยไปอีสานนะสงสัยมากเลยทำไมคนอีสานส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรอ่ะจริงเหรอเอาไม่รู้เหรอจริงเหรอก็เวลาพี่ไปพี่ถามกี่โมงแล้วยังไงว่าหกโมงเช้ามาไหนหกโมงเศร้าเห็นไหมเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเศร้าเห็นไหมแปดโมงเช้าอ่ะแปดโมงเศร้าเออเอาข้ามไปสิบโมงเลยก็ยังเศร้าเห็นไหมแล้วถ้าเที่ยงอ่ะเที่ยงหายเศร้าเห็นไหมพอเที่ยงปุ๊บหายเศร้าเพราะหิวข้าวหิวใช่เออแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมค่ะเป็นแบบว่าม้ากับแพะอะไรสักอย่างนึงค่ะเป็นผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะมาฝากพี่น้องน้ำค่ะซื้อเพลงว่าหมากับแพะค่ะเคยได้ฟังป่ะเป็นไงอ่ะเคยได้ฟังว่าม้ามาร้องฮิฮิแพะมาร้องแพะเออแล้วมันเป็นได้ไงอ่ะนี่ไงคะเป็นเหตุผลที่จะต้องให้อาจารย์ท่านได้แต่งผลงานเพลงนี้ขึ้นมามันเหมือนคุณแม่เคยเล่านิทานให้เราฟังผลงานเพลงนี้นึกถึงคุณแม่จังเลยตั้งแต่ตอนเด็กคุณแม่เล่านิทานให้ฟังว่าม้ากับแพะทำไมมันถึงมาร้องเพลงแข่งกันฟังหน่อยสิลมพัดปลายแต่คือทอดอีแม่แท้เด้แท้เด้ฟังเพลงกล่อมโอละเฮเป็นนิทานพื้นบ้านเก่าก่อนคือทอดตอนเป็นเด็กน้อยอีแม่คอยละเพิ่นว่าก่อนนอนได้ฟังยามใดหำหอนนิทานก่อนนอนเรื่องเก่าคราวลังนิทานเรื่องหนึ่งแม่ว่าจำได้ข่าวๆเรื่องเก่าของแม่นี่ไปมากลายเป็นเพลงสนุกด้วยใช่ค่ะเพลงนี้เพลงต้องติดตามนะคุณผู้ชมซิงเกิลนี้นะของสาวแย้เลยแต่ในระหว่างที่เล่นๆได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นลอยๆมาไหมหอมไหมหอมไหมได้กลิ่นปลาสลิดทอดถูกต้องกำลังจะทำอะไรเอ่ยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูเกี่ยวกับปลาสลิดแล้วก็บอกกับสาวๆทุกคนที่ดูรายการตีอ้วนชวนหิวอยู่ว่าถ้าใครชมว่าท่านสวยเป็นปลาสลิดตบเลยนะครับอ้าวตบเขาได้เลยทำไมอ่ะก็คิดดูในสวยเป็นปลาสลิดมันต้องทำไงอ่ะตัดหัวทิ้งนะโอ้ยช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP วันนี้นี่ข้าวยำปลาสลิดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใส่น้ำมันลงไปก่อนนี่เดี๋ยวนี้เขาออกขวดใหม่จับถนัดมือดีไหมไม่ลื่นนะสบายเออนี่แน่นดี
พร้อมไหมพร้อมค่ะลุยเลยอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยนะครับหมดเลยนะวันนี้เราก็มีนะครับถ้วย EPP แพทเดมอนนะครับมอบให้ไปใช้1กระเช้านะครับมีผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลมอบให้อีก1ชุดนะครับตอนนี้มี2แผ่นป้ายนะป้ายที่1เป็นถ้วย EPP แพทเดมอนป้ายที่2เป็นกล่องใส EPP เลือกดีๆจะได้เครื่องทำไข่ม้วนนะถ้าเลือกพลาดเอาไม้ไปม้วนไข่ เอาอะไรจะได้1หรือ2ดีอันนี้แล้วกันนะกล่องใส EPP หมายเลข2นะครับออกมาเป็นทันทันไม้ม้วนไข่เอาไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะได้เครื่องทำไข่ม้วนนะครับฝากผลงานหน่อยครับสาวแย้เตริยานะคะก็ขอฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะคะบอกว่าจะเป็นผลงานเพลงก่อนล่ำนะคะกุหลาบแดงหรือว่าเป็นผลงานเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะมากับแพะค่ะนำมาฝากแฟนๆนะคะจังใดขอความหักความเมตตาจากพี่น้องแฟนเพลงทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกันค่ะขอส่งกำลังแรงใจให้กับพี่น้องสู้ๆกันต่อไปค่ะครับแล้วก็อย่าลืมเบิ้งตีอ้วนชวนหิวนะครับก้าวมงเศร้าค่ะเวลาอื่นไม่เศร้านะครับร่วมสนับสนุนโดย QP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่นน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจ